สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้จะมารีวิวเปรียบเทียบมินิพุเชตปี2016แล้วก็ปี2020นะคะฝั่งขวามือซึ่งเป็นตัวเดเมียซัวซื้อมาปี2016เนาะแล้วก็ในตัวเดเมียเบนซื้อมาปี2020ราคาก็แตกต่างกันนะคะปี2016ซื้อมาในราคา175ปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ปี2020นะคะราคาเขาก็พุ่งขึ้นเป็น220ปอนด์ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะคะปีนี้ปี2020ขึ้นมา3รอบแล้วนะคะในส่วนของราคาของกระเป๋าลุยวิตองเนาะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันตัวแรกเลยนะคะอันนี้ของปี2016เวลาสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขามีความหนาสัมผัสได้นะคะเป็นแคนวาสที่มีความหนาส่วนปี2020นี้นะคะเขามีความนิ่มมากนะคะนิ่มแล้วก็ดูบางซึ่งมีความแตกต่างกันมากเลยระหว่างปี2016แล้วก็ปี2020ในส่วนของแคนวาสนะคะต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นแถบป้ายของเขาตรงซิปตรงนี้นะคะตัวหนังคาวไฮสีอ่อนเขาก็จะเขียนคำว่า Louis Vuitton Paris Made in France ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเขาจะมีขนาดต่างกันตัวปี2016จะมีขนาดเล็กกว่าส่วนปี2020เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยเวลาสัมผัสตัวนี้เขาก็จะมีความนิ่มนะคะแล้วก็นุ่มตัวนี้เขาก็จะมีความแข็งๆอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งซื้อมาได้2อาทิตย์นะคะแต่ว่าก็ที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือขนาดของตัวแถบของเขาเนาะต่อไปมาดูกันที่ซิปบ้างตัวนี้ทั้งหมดเลยเขาก็เป็นอะไหล่สีทองซิปของเขาจะเห็นความแตกต่างได้ชัดมากปี2016เนี่ยซิปของเขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็ถี่มากส่วนปี2020ตรงซิปตรงฟันของเขาจะมีขนาดใหญ่เห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันส่วนตรงจับซิปลูดตรงนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงสีของเขาคล้ายคลึงกันมากไม่มีความแตกต่างอะไรนะคะทั้งสองด้านก็จะมีโลโก้เรล LV อยู่ทั้งสองเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของโซ่นะคะโซ่ฝั่งนี้ปี2016รูปแบบของโซ่เนี่ยมีรูปแบบเหมือนกันเลยนะคะขนาดเท่ากันแต่มีสีที่แตกต่างจะสังเกตได้ว่าปี2016จะมีความแบบเหลืองออกค่อนข้างไปทางแบบเขาเรียกว่าเหลืองเข้มนะคะเขาจะมีความเข้มส่วนตัวนี้ปี2020เขาจะเป็นเหลืองอ่อนๆเขาจะไม่สีเขาจะไม่เข้มนะคะส่วนความมันวาวเนี่ยคล้ายๆกันนะคะไม่มีความแตกต่างมาดูกันที่ตรงตะขอของเขาตะขอของเขาก็มีสีที่แตกต่างกันแค่นิดเดียวนะคะไม่ได้มากอะไรไม่ได้แตกต่างเหมือนตัวที่เป็นโซ่นะคะสีก็เป็นสีทองคล้ายๆกันมีความมันวาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ LV ทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าดู2016เนี่ยจะมีความเหลืองมากกว่านะคะตัวนี้เขาจะมีความสีอ่อนๆ นะคะแค่นิดเดียวก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็จะคล้ายๆกันประมาณสีของโซ่ของเขานะคะโซ่ของเขาฝั่งปี2016เนี่ยจะมีความเหลืองแล้วตัวนี้จะมีความเหลืองอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตะขอแล้วก็โซ่นะคะ
่อไปมาดูตัวตะขอฝั่งนี้บ้างซึ่งเป็นตะขอรูปตัวดีนะคะฝั่งปี2016จะมีความเหลืองอ่อนๆ นะคะสังเกตได้เห็นไหมเอ่ยเขาจะมีความเหลืองอ่อนๆส่วนตัวนี้ก็จะออกเป็นประมาณเหลืองเข้มมานิดนึงนะคะประมาณนี้เห็นใช่ไหมคะโอเคมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างด้านในของปี2016เขาก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเดมิอาซัวก็ค่อนข้างเริ่มสกปรกแล้วนะคะมีฝุ่นจับด้านในเขาก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นแถบหนังคาวไฮบอกวันเดือนปีที่ผลิตตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของปี2016เนาะแล้วก็เวลาสัมผัสอย่างที่บอกนะคะตัวนี้มีความหนามาดูด้านในของปี2020เจมี่เบนนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นสีแดงมีความบางและเขาก็จะมีแถบบอกวันเดือนปีผลิตนะคะคิดว่าเป็นวันเดือนปีผลิตหรือว่าผลิตที่ไหนนะคะข้างในก็ยังสะอาดอยู่นะคะเพราะว่าซื้อมาได้ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะคะยังสะอาดยังไม่ได้ใส่อะไรเลยยังไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ซิปของเขาก็รูดลื่นง่ายสะดวกนะคะทั้ง2ตัวเลยการบรรจุของก็บรรจุได้เท่ากันนะคะเพราะว่าเขามีขนาดเท่ากันเลยไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะก็เป็นตัวแคนวาสที่มีลายตาเขาเรียกอะไรลายหมักลุกนะคะเนี่ยทั้งสองตัวเลยนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างมินิพูเช่ปี2016แล้วก็ปี2020ส่วนตัวนะคะจะชอบของปี2016มากกว่าปี2020เพราะว่าตัวแคนวาสของเขามีความหนาแล้วก็ดูมีคุณภาพดีมากนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเผื่ออยากได้ตัวปีเก่าๆก็สามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ที่เขาขายมือสองนะคะพวก P-Rub อะไรประมาณนี้บางคนก็อาจจะชอบรุ่นใหม่นะคะอันนี้ก็ซื้อตามที่เราพอใจนะคะหรือว่าชอบกันแบบไหนนะคะนี่ก็เป็นรีวิวเปรียบเทียบมินิพูเช่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ